ร้านนี้หลากหลายจริงๆป่ะรับแต่รับรองครับข้างป่าไก่บ้านไร้กระดูกโหไหนลองบ้างสิโอ้โหดูนี่ปาดนี่เสยนี่แสกควายให้ดูเลยทรงเด็ดขาดบาดใจเลยคือแกงป่าสุดมากสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับร้านอาหารที่ต้องเรียกว่าเป็นร้านไม่บรรยากาศแบบป่าๆหน่อยบรรยากาศแบบว่าภูธรชนบทเลยต้องเรียกว่าเป็นร้านอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจเลยนะครับคือมาก็ไม่ยากไม่ง่ายแล้วกันแต่ว่าเข้าซอยมาหน่อยนึงรับๆแต่รับรองได้ชื่อดีนะชื่อดีแบบบรรยากาศนั่งได้พาสวนเนี่ยแน่นๆเลยแบบไม้แน่นๆเลยป่าป่าแน่นๆเลยต้นไม้ใหญ่ดูป้ายชื่อร้านเนี่ยยังอยู่ลับเลยชื่อว่าร้านอังกำแพงแสนนะร้านลับแต่รับรองเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเมนูที่นี่นี่ก็ไม่ได้แบบจะบอกว่าอะไรรู้ไหมเมนูอินเตอร์มียันปูทะระบักมีขาหมูเยอรมันร้านลับแต่รับรองไงนี่มันคือแบบป่าเลยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าอังเอ้ยป่ะอังนั่นมันโดเรมอนนั่งอยู่กับเจ้าของร้านอังแล้วพี่ศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์ทำไมชื่อร้านนี้อ่ะเพราะว่าลูกน้องสาวเกิดวันอังคารแล้วชื่อน้องอังเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยเปิดมา11ปีแล้วครับ11ปีโอ้โหแต่ป่าแน่นมากเลยนี่ป่ามันอยู่มาก่อนป่ะเนี่ยผมเป็นคนปลูกปลูกใหม่เลยเหรอปลูกก่อนที่จะไปทำงานจะก่อนทำอะไรทำโรงแรมครับอ๋อทำงานโรงแรมใช่ครับอ๋อที่ไหนฮะที่เกาะสมุยครับเกาะสมุยใช่แล้วไงต่อพี่แล้วหลังจากนั้นก็วางแผนไว้ว่าวันหนึ่งจะเกษียณแล้วก็กลับมาทำร้านอาหารตั้งใจว่าจะทำร้านอาหารร้านอาหารในสไตล์เราสไตล์ของผมเพราะว่าเราได้วิชาการบริหารจัดการมาจากโรงแรมละก็เลยมาทำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นผสมผสานแล้วกันใช่ครับนะเพราะเห็นมีเมนูเนี่ยโอ้โหเมนูแนะนำเขานะฮะปูลาสกาขาหมูเยอรมันห่อหมกทะเลแกงป่าไก่บ้านหลนปูสเต็กหมูคุโรโบตะคือมันผสมผสานจริงๆมียันกุ้งอบวุ้นเส้นเลยมันมีทั้งซีฟู้ดใช่ครับทั้งบ้านๆเลยใช่ก็ปนกันใช่ครับเอาประสบการณ์มาทำมาคุณแม่แล้วก็น้องสาวครับเสียงโคกพริกนี่ยังใช้โคกอยู่ครับยังใช้โคกอยู่ใช้โคกอยู่ไม่ใช้เครื่องปั่นแล้วโอ้โหยังเป็นวิธีดั้งเดิมอยู่แล้วก็พี่ศักดิ์เปิดกี่โมงอ่ะเปิด10โมงเช้าครับรับออเดอร์ถึง2ทุ่มครึ่งนั่งไม่ถึง3ทุ่มครึ่งเขาบอกว่าอังเนี่ยเป็นร้านรับรองนี่รับรองใครรับรองเวลามีแขกผู้ใหญ่มาอย่างเงี้ยครับที่มาแพงแสนเนี่ยมาแพงแสนส่วนใหญ่เขาก็จะมารับรองที่นี่มาที่นี่กันส่วนใหญ่โอ้โหแล้วเมนูพวกนี้นี่คิดเองที่จะต้องเอาปูลาสกามาแต่ขาหมูเยอรมันนี่เคยมากินแล้วอร่อยมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าขาหมูเยอรมันเขานี่ไม่ได้เหมือนแบบรสชาติที่เราเคยกินมาแล้วกันวันนี้เดี๋ยวพี่ศักดิ์แนะนำเมนูอะไรให้ผมลองผมยังไม่เคยกินไก่บ้านวันนี้ก็จะมีแกงป่าไก่บ้านไร้กระดูกไม่มีกระดูกครับเพราะว่าเราเอาแต่เนื้อปูลาสกาล่ะปูลาสกาเนี่ยมันส่วนใหญ่จะถามว่าเอ้ยวันเกิดจะมีอะไรที่มันแบบพิเศษสเปเชียลอลังการที่มันแบบอลังการขายตัวเท่าไหร่ฮะขายเป็นเมนูอะไรฮะปูลาสกามีตัวละ 3,800 กับ 4,000 ครับอันนี้เป็นเมนูอะไรฮะเป็นนึ่งครับนึ่งทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยครับหยุดวันไหนเนี่ยหยุดอาทิตย์จันทร์ครับโอ้หยุด2วันเลยเป็นไงล่ะทำแค่5วันนะวันอาทิตย์เดี๋ยวเผื่อใครแบบขับรถมาใช่อดนะต้องมาวันเสาร์ต้องเปิดถึงวันเสาร์ครับกลางคืนก็มีดนตรีด้วยสุกเสาครับสุกเสาโอ้มีดนตรีให้นั่งฟังเพลงเพลินๆพี่ศักดิ์ครับหิวโอเคยังไม่ได้กินข้าวเช้าอ้าวได้เลยครับเอาเลยนะครับผมร้านนี้หลากหลายจริงๆป่ะอังรับแต่รับรองครับThank you.
หน้าแดกไหมล่ะเจอขาหมูเข้าไปเยอรมันขาหมูเยอรมันคือจุดเด่นของที่นี่เลยนะเครื่องที่กินเคียงเนี่ยก็มีมันบดมีน้ำจิ้มก็เป็นซีฟู้ดมาให้นะครับไว้แก้เลี่ยนแล้วก็มีคะน้ากระเทียมโทนแล้วก็มีผักกาดดองนะอ้าวคุณต้อยลองก่อนเคยไปป่ะเยอรมันอ่ะเคยไปไหมก็อยากรู้ก็เธอจะถามเรื่องขาหมูใช่ไหมใช่เคยไปเยอรมันมาฉันก็เคยไปเยอรมันเชฟเพิร์ดอันนี้นี่ราคา400บาทนะขาหมูเนี่ยอ้าวเดี๋ยวลองหนังก่อนเลยขาหมูเยอรมันนี่เขาต้องไปหมักไม่ต้องหมักน้ำบายน้ำบายมันคือเครื่องเทศอร่อยตรงเนี้ยผักกาดดองเครื่องเคียงเขาอ่ะมันกินคู่กันเนี่ยเครื่องเคียงดีขอลองซีฟู้ดหน่อยผักกาดดองอร่อยมากเก่งแล้วเข้ากันถ้าไปที่เยอรมันไม่เคยไปมันอยากไปเบียร์ขาหมูที่เยอรมันนะแต่บ้านเราอ่ะกินกันกับข้าวก็ได้กินเรื่อยๆบรรยากาศนี่แบบร่มรื่นหอมหมกรวมได้ว่าน้ำมะพร้าวเออเรียกว่าใครสั่งน้ำมะพร้าววะวันนี้ตั้งใจมากินร้านนี้ต้องเรียกว่างานอำเภอบางแสนเนี่ยร้านอาหารหลากหลายเป็นที่ที่เราจะมาอยู่ในบ้านปลายชีวิตด้วยใช่ไหมที่พันปีละแม่อำเภอแสนข้างป่าไก่บ้านไร้กระดูก140บาทคุณก้อยเชิญก่อนไหมเอามะเขือไหมเอามะเขือเอาตับเอากึ๋นเอาเลือดเอาเนื้อเอาทุกอย่างไหมอ้าวทำไมมองหน้าไม่ใช่มองก็แค่บอกว่าเอาทุกอย่างใช่ไหมเอาน้ำแกงเข้าไปเดี๋ยวฉันจะลองมั่งเอาเธอลองก่อนเลยเอาทุกอย่างตักแต่มะเขือกับเลือดนะกินไก่นี่มันเห็นเลยชิ้นเบ้อเร่อเลยทำไมแบบใส่ร้ายกันนี่ไก่ไม่มีกระดูกด้วยพี่ศักดิ์ก็บอกว่านี่พ่อเขาเลาะกระดูกวันละ 5-6 ตัวเองหมดแล้วหมดเลยโหไหนลองมั่งสิอร่อยรสจัดจ้านมากต้องบอกว่าอร่อยนะโอ้โหเขาเรียกว่ามันพอดีไม่เค็มมากไม่ต้องเติมน้ำปลาไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าคนที่ไม่กินเผ็ดนี่ห้ามสั่งอยู่เผ็ดอยู่สั่งได้แล้วก็มากินตัดขาหมูเอาโอ้โหต้องบอกเขาให้พี่แกงอ่ะอยากมันไม่กี่คำอ่ะเหงื่อออกมาหอมมากพริกปลาทู170แกงคั่วผู้ดำแหลงเธอนะเมื่อกี้เนี่ยสั่งไปนี่220บาทไอ้นี่เนื้อปูก้อนเลยโอ้โห250บาทโอ้โหมาเป็นก้อนเลยนะหอมอะไรในคุยแล้วอ่ะหอมมากนั่งตรงนี้เนี่ยกินโชยเลยโอ้ยนี่ดีกว่าใหญ่ไปไหมเล็กไปหน่อยอันนี้ประชดหรือว่าไงนี่เลยอย่าต่อยเลยนี่ฮะอย่างนี้ดีกว่านี่เป็นภูเลยเนื้อกันเชียงใหญ่โอ้โหไม่กันเชียงล้วนนะก็มีหมูปนมาด้วยถ้ากันเชียงล้วนเนี่ยขายราคาที่ไม่ได้แน่ๆจะผสมไปอันเนี้ยตอนที่เขาแกงอยู่เราได้กลิ่นหน่อไม้ดองกับพริกแกงหอมมากเขาบอกอันนี้ปูไข่ใช่ปะปูดำไข่ใช่นี่เลยไปลอกหน่อไม้หน่อยแกงกะทิปูดำหน่อไม้ไม่เปรี้ยวมากโอ้โหตายเอาไหมคุณต้อยอย่าพึ่งเลยเธอกินปูของเธอไปก่อนซีฟู้ดทะเลไปเดี๋ยวฉันจะเอาพื้นบ้านนะไม่แกะให้เขาหรอเดี๋ยวก่อนเอ้านี่ปลาทูปลาทูจริงๆของแท้เข้ามา2ตัวโอ้ยปลาทูนี่นะต้องคุกน้ำพริกปลาทูกะปิรสชาติบ้านๆเลยเธอน้ำพริกกะปิปลาทูอันนี้คือเรียกว่ารสจัดเลยจัดจ้านเลยอร่อยเลยโอ้เจออาหารแบบสไตล์ที่มีหลากหลายอย่างนี้แล้วก็อร่อยด้วย
มาแล้วโอ้นี่มาแล้วอินเตอร์ไงสเต็กหมูคุโรบุตะ180บาทแกงป่านี่เด็ดขาดชอบรสจัดนี่แกงป่าร้านนี้แนะนำชอบพริกแกงเขาคือเด็ดขาดจริงดูเดือดอันนี้ไปวิ่งมาไงอ่ะดูเดือดเลยนี่ยังกับเหมือนใครเอาน้ำรดเลยอ่ะอันนี้หม้อน้ำระเบิดหม้อน้ำรั่วอะไรที่มันแบบพื้นบ้านนี่เขาก็เด็ดขาดมึกปลาทูเขาเด็ดจริงอเมริกาปินี่เด็ดเอาไว้ตรงนี้เลยก็ได้ค่ะคือจะแดกคนเดียวยังไงแฉะหมดแล้วกูดูนี่ปาดนี่เสยนี่แสกแสกควายให้ดูเลยตรงผมเปียกแย่แล้วน่ะจมูกระเบิดแล้วมีผมพี่เต็กหมูอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบยุโรปเลยนะนี่เสิร์ฟแบบโรงแรมเลยนะชิ้นนุ่มเนี่ยมีเครื่องเคียงนี่ก็ลองไหมซอสที่เขาหมักแล้วก็เครื่องเคียงก็มีกระเทียมโทนมีถั่วลันเตามีเฟรนช์ฟรายครบเนี่ยชิ้นมาแบบหนาเลยเต็มคำเลยเอาน้ำจิ้มไหมไม่ต้องจิ้มก่อนนะมันก็นุ่มเหลือหมักมาก็ดีเด็ดขาดบาดใจเลยคือแกงป่าสุดมากแกงป่านี่ที่หนึ่งมาที่นี่ต้องไม่พลาดเลยเรายังไม่ลองอันนี้เลยเอ้าลืมตายห่าเนี่ยดูกุ้งเลยหมกเนี่ยฮะนี่ก็170บาทมีหอยมีหมึกมีกุ้งเนี่ยครบเลยราคานี้ก็ถือว่าถูกมากนะครับเอาพริกกะปิขึ้นก่อนเอาหลายอย่างเกินแอบใส่ลูกโดดมานะเนี่ยอันนี้ทำไมจะโชว์กูใช่ไหมว่าแบบกินพริกได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยจะข่มกันหรือว่าไงกินมะเขือเป็นลูกเลยร้านรับไว้รับรองร้านนี้สมชื่ออังอังมาเดี๋ยวจะหาว่าไม่แน่จริงโอ้ยปูหาปูให้ไม่ต้องเยอะนะดูนี่มาเป็นภูเลยเอาอีกไหมไม่เอาเข้าปากแม่เลยร้านนี้ก็มีหลายโซนนะครับโซนห้องปรับอากาศก็มีโซนอันเอาดอก็มีโซนในร่มก็มีโซนร่มเรื่อยมีหลายโซนมากมากันเลยร้านอังอังกำแพงแสนได้หลายอย่างไว้ร้านนี้ไม่เหงาแล้วอร่อยเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิ